คลิปที่ทุกคนกำลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจากการอัดแยกและคลิปจากไฮไลท์ของสตรีมสดย้อนหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแบบสดๆก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น twitch.tv/snaptv นะครับหรือว่าเป็นในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมไลฟ์สตรีม2ที่ทุกวันนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับผมโอเคครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายแพทโน้ตนะครับที่จะเป็นแพทต่อไปนะสำหรับตัวเกม Dead by Daylight นะครับก็จะเป็นตัวละครจาก Tomb Raider นะครับผมหรือว่า Lara Croft นั่นเองนะครับก็คือเดือนหน้าเนี่ยรู้สึกแพทนี้จะเข้าวันที่19นะครับถ้าผมได้ข้อมูลมาไม่ผิดนะแพทนี้จะเข้าวันที่19นะครับ19กรกฎาคมก็จะเป็นมาแค่เซิร์ฟเวอร์อย่างเดียวนะครับก็คือ Lara Croft จากเรื่อง Tomb Raider นะครับผมก็จริงผมเข้าไปลองเล่นมาแล้วแต่คือเล่นจนกลับมาเซิร์ฟหลักแล้วนะครับก็เลยไม่ได้เข้าไปในเกมเพื่อไอ้นี่ให้ดูนะเดี๋ยวจะเอาไฮไลท์จากในสตรีมให้ดูละกันพวกเปิร์กของตัวลาร่าคอฟเนี่ยจะมี3ไม่ใช่ไม่เมียนจะมี3เปิร์กนะครับก็เปิร์กแรกจะเป็นไหวพริบนะครับไฟเนสน่าจะใช่นะครับเปิร์กนี้คือเอาง่ายๆคือทำงานผมว่าใส่กับเปิร์กไลท์น่าจะดีนะครับก็คือเปิร์กเนี้ยถ้าเกิดเราไม่เจ็บนะครับต้องไม่เจ็บเท่านั้นนะแล้วเวลาเราข้ามหน้าต่างเนี่ยเราจะข้ามหน้าต่างไวขึ้น 20% นะครับ 20% เลยนะคืออารมณ์ประมาณแบบรีไซเลนซ์2อันอะไรเงี้ยยิ่งกว่าอีกคือโดดข้ามหน้าต่างไวมากๆไวแบบโคตรไวเลยนะครับแล้วก็พอใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะคูลดาวน์ประมาณ30วินะครับแต่ว่าไม่ทำให้หมดกำลังนะครับเปิร์กนี้ไม่ใช่เปิร์กที่ทำให้หมดกำลังนะก็คือสามารถใช้กับตายยากสามารถใช้กับเปิร์กไลท์หรือสามารถใช้กับเปิร์กอื่นได้นะครับแต่ว่าต้องไม่เจ็บเท่านั้นนะครับแล้วก็เปิร์กที่2อันนี้นะครับมันจะทำงานทุกครั้งที่เราเปิดหีบนะครับหรือว่าแกะหรือบูนอะไรพวกเนี้ยเปิร์กนี้จะทำงาน5วิก็คือการกรีดร้องทุกครั้งของเราอะคือเวลาเรากรีดอะครับจะเผยออร่าของฆาตกร1วิไม่ใช่1วิสิ5วิใช่5วิแทนนะครับก็คือทุกครั้งที่เรากรีดเราจะเห็นออร่าผีนะครับอาจจะเอาไปใช้คู่กับเปิร์กของไอ้นิโคลัสเคสอะน่าจะโอเคนะครับแล้วก็เปิร์กสุดท้ายนะครับเปิร์กนี้น่าจะมีปัญหาอยู่พอสมควรนะครับเปิร์กนี้คือเปิร์กผู้เชี่ยวชาญนะครับสเปเชียลิสต์คือเปิร์กนี้จะทำงานโดยที่เหมือนเราเอาเฟืองแดงเข้าไปอะครับถ้าเกิดเราไปเปิดหีบอะครับหรือว่าไปค้นหีบถ้าเกิดเราใช้เปิร์กที่มันค้นหีบได้อะปุ๊บใช่ไหมเราจะได้1โทเค็นครับเก็บได้สูงสุด3โทเค็นนะครับก็คือพอเรามีโทเค็นนึงแล้วเนี่ยแล้วเราไปปั่นไฟอะครับให้มันโดนแล้วเรากดโดน300อ่ะครับโดนติดขาวๆอ่ะเครื่องปั่นไฟอ่ะทั้งหมดอ่ะความคืบหน้าทั้งหมดมันจะลดลงเหมือนเฟืองแดงเลยสมมติมี3โทเค็นก็จะลด 12% ถ้าเกิดเรากด300โดน3ทีก็จะเหลือ12ก็จะหายไป 12% นะครับคือเอาง่ายๆคือเปิร์กปั่นไฟนะอันนี้ผมว่าเฉยๆแต่ไอ้เปิร์กแรกเนี่ยที่โดดหน้าต่างไวกับปั่นไฟไวอันนี้น่ากลัวนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวคิลเลอร์มันโดนเนิร์ฟเรื่องพวกเปิร์กถ่วงเกมไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดคร่าวๆสำหรับตัวลาร่าคอฟนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นอัปเดตของเปิร์กนะครับดักเน็ตรีวิวนี่จะเป็นเปิดตู้ออร่านะครับก็ได้บัฟมาจากเมื่อก่อนเนี่ยเอาขั้นสุดท้ายเดียวนะจากเมื่อก่อนเปิด5วิใช่ไหมเห็น5วิอันนี้จะเห็นเป็น8วินะครับก็คือเพิ่มขึ้นมา3วิแอมออเอียนี่คือเปิร์กไอของไอน่าจะเป็นของโกสเฟสป่ะเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนะเปิร์กนี้น่าจะเป็นของ Ghost Face นะครับเหมือนจะลดเวลาคูลดาวน์ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นของ Ghost Face ใช่ไหมใช่เป็นของ Ghost Face นะครับก็คือจะลดเวลาคูลดาวน์นะครับไอ้พอดีโทษทีนะมันเป็นภาษาอังกฤษปกติแล้วก็ไม่ได้เปิร์กนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยนะครับก็ลดเวลาคูลดาวน์จาก40วิเหลือ30วินะครับอันนี้น่าจะเป็นรอยทรมานนะครับก็น่าจะเป็นกระทืบเครื่องแล้วตรวจไม่พบอะของใครวะเป็นลิมิเต็ดป่ะก็คือลดคูลดาวน์ครับเมื่อก่อนเนี่ยกระทืบเครื่องเสร็จปุ๊บสมมติมีเซิร์ฟไปแตะใช่ไหมหรือว่าเครื่องมันลดจนหมดอย่างเงี้ยเบิร์กก็หยุดทำงานเบิร์กเนี่ยคือจะกระทืบเครื่องเสร็จปุ๊บอ่ะมันจะทำให้เราไม่มีเสียงหัวใจนะครับจนกว่าเซิร์ฟจะมาแตะหรือว่าจนกว่าเครื่องมันจะลดจนหมดนะครับเมื่อก่อนมันคูลดาวน์นานมากนะครับ1นาทีเลยตอนนี้มันก็ปรับลงมาเหลือแค่30วินะครับผมต่อไปเบิร์กการกดขี่น่าจะเป็นของไอตัวไอแดงอ่ะที่กระทืบเครื่องนึงแล้วได้3เครื่องนะครับเบิร์กนี้ก็ลดคูลดาวน์ลงมาเพราะว่ามันนานเหลือเกินนะครับเนี่ยลดจาก80เหลือ40นะครับผมเนี่ยน่าสนใจนะครับ
มันคงจะแบบเนิร์ฟเปิร์กทวนเกมแล้วก็มาปรับเปิร์กอื่นแทนอะไรแบบนี้นะครับดากอนกิฟต์ก็คืออุ้งมือมังกรนะอุ้งมังกรก็เหมือนกันนะครับก็คือกระทืบเครื่องไว้แล้วมีเซอร์มาแตะเซอร์คนนั้นก็จะติดสถานะปลอดกำบังหรือตีทีเดียวล้มนะครับก็ลดคูลดาวน์ลงมาจาก80วิเหลือ40วินะครับผมส่วนแมชชีนเลิร์นนิ่งอันนี้เป็นเปิร์กของตัวซิงคูลาริตี้นะครับเปิร์กนี้จะทำงานอธิบายค่อนข้างลำบากเหมือนกันก็คือเราจะกระทืบเครื่องแรกปุ๊บแล้วเราไปกระทืบเครื่องที่2นะครับแล้วมันก็จะเครื่องที่2นั้นน่ะก็จะโดนมาร์กไว้นะครับถ้าไอ้เครื่องที่2นั้นน่ะปั่นเสร็จอ่ะใช่น่าจะใช่นะถ้าไอ้เครื่องที่2เนี่ยโดนปั่นเสร็จอ่ะครับเราจะได้สถานะเราจะได้สถานะอะไรนะเดี๋ยวผมดูแป๊บเราจะได้สถานะตรวจไม่พบกับวิ่งไวนะครับใช่วิ่งไว 10% เมื่อก่อนเนี่ยมันจะทำงานแค่30วิแต่ว่ามันเปลี่ยนเพิ่มเป็น60วิผมว่าอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่ามันเราวิ่งไว 10% 60วิเลยนะถ้าเกิดผมเข้าใจไม่ผิดนะใช่คือถ้าเกิดมันปั่นเครื่องที่เรามาร์คไว้เสร็จนะครับมันจะวิ่งเราจะวิ่งไว 10% 60วิเลยนะครับ60วิเลยนะคือแมงมุม2เลยนะอันนี้เป็นอัปเดตของคิลเลอร์อันนี้ก็เป็นเซิร์ฟเทสนะครับอยู่ในเซิร์ฟเทสนะอาจจะไม่เข้าเซิร์ฟหลักแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าน่าจะประมาณนี้นะแล้วก็ต่อไปจะเป็นเปิร์กของฝั่งเซอร์นะครับเป็นเซอร์เวอร์เปิร์กอัปเดตนะครับก็คือเปิร์กนี้ก็คือไอ้เปิร์กสมุดของอดัมเนี่ยเราต้องเก็บสแต็กสกิลเช็คใช่มั้ยเมื่อก่อนเวลาเรากดแรกๆอ่ะครั้งแรกๆอ่ะมันจะลดเยอะก็คือลด 25% คือเปิร์กเนี้ยมันจะฮิวไวก็ต่อเมื่อเราเก็บสแต็กเยอะแล้วถึง5สแต็กแล้วแต่ถ้าเกิดแรกๆอ่ะมันจะเวลาเรากดสกิลเช็คโดนนะครับหลอดฮิวอ่ะมันจะลดมันจะไม่เพิ่มนะมันจะลดแทนนะครับเพราะว่าเป็นการเหมือนสะสมสแต็กไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นเปิร์กของโยอิจิอ่ะใช่ก็คือเรามันจะฮิวไวขึ้นเอาง่ายๆคือไอคนที่เจ็บอ่ะจะเห็นออร่าเราครับอันนี้ที่สำคัญเลยคือเปิร์กต่อไปนะครับไอรอนวิวนะครับหรือว่ากัดไม้กัดปากหรือใครจะเรียกอะไรก็ตามแต่นะครับแม่งปรับกลับมาแล้วนะครับเป็น 100% นะครับก็คือเงียบกิ๊บเหมือนเดิมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะปรับไปปรับมาทำไมตอนแรกมัน 100% อยู่แล้วแล้วก็ปรับเป็น 75% ใช่ไหมแล้วก็มันก็ปรับกลับมาตอนนี้บัฟกลับมาเป็น 100% อีกแล้วนะครับมีปัญหาแน่ๆนะครับเปิร์กนี้ค่อนข้างโกงนะแต่ว่าก็ยังอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าถ้าเกิดหมดกำลังก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีนะครับแต่แล้วก็เปิร์กนี้ไม่ได้ทำให้หมดกำลังนะแต่ถ้าเกิดหมดกำลังก็จะใช้เปิร์กนี้ไม่ได้สมมติใช้ตะปินก็ใช้กับกัดไม้ไม่ได้ต้องใช้แบบตายยากอะไรเงี้ยถึงใช้กับกัดปากได้นะครับผมแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเปิร์กของจิลนะครับที่ช่วยเพื่อนลงมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนช่วยเราลงมาปะเพื่อนช่วยเราลงมาจากเสาเนี่ยแหละน่าจะใช่นะครับก็คือเราจะฮิวปกติมันจะฮิวครึ่งนึงนะครึ่งนึงของหลอดก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น 70% นะครับอันนี้เปิร์กของตัวอะไรน้ำหนึ่งใจเดียวไม่แน่ใจนะครับช่างแม่งไม่สำคัญนะครับแล้วก็อันที่สำคัญจะเป็นเปิร์กนี้ที่สำคัญคือไอรอนวิวกับเปิร์กนี้นะครับเบบี้ซิสเตอร์นี่คือโคตรโกงเลยนะครับผมบอกเลยว่านี่คือยากแน่ๆนะครับคือกันอันนี้คือเป็นเปิร์กของไอสตีฟอะครับเปิร์กพี่เลี้ยงเด็กอะเมื่อก่อนเนี่ยเปิร์กเนี่ยมันจะช่วยลงมาจากเสาแล้วมันจะวิ่งไวขึ้น 7% เพิ่มคือปกติลงมาจากเสาเราจะวิ่งไวขึ้นอยู่แล้วถูกไหมแต่ถ้าใส่เปิร์กเนี้ยไปอ่ะก็จะเพิ่ม 7% 8วินาทีนะครับเพิ่ม 7% 8วินะแต่ว่ายังไม่เท่านั้นอันนี้ที่มันปรับมาคือเพิ่มโบนัสวิ่งไว 10% ครับ30วิคือวิ่งไว 10% 30วิคือการโดนซ้ำแบบว่าที่แท้จริงเลยนะครับเปิร์กนี้คือแบบว่าเป็นเปิร์กการโดนซ้ำแบบที่แท้ทรูเลยต่อมาโอ้โหเดอะไนท์นะครับเดอะไนท์นี่ปรับมาค่อนข้างเยอะคือแพทอัปเดตเนี่ยจะปรับตัวเดอะไนท์กับตัวซิงคูลาริตี้ค่อนข้างเยอะนะครับต่อไปเนี่ยครับเวลาเราปล่อยลูกน้องออกไปอะครับอันนี้ก่อนคือลูกน้องเนี่ยมันจะกลายเป็น3สกิลแล้วเมื่อก่อนจะมีสกิลเดียวใช่ไหมเราจะเลือกลูกน้องไม่ได้มันจะเรียงจากไอ้อ้วนแล้วก็เป็นแอสซัสซินแล้วก็เป็นผู้คุมถูกไหมก็เราจะเรียงจากไอ้อ้วนตัวแรกก็คือไอ้อ้วนจะพังไม้ไวแล้วก็ไล่นานใช่ไหมครับตัวที่2ก็คือวิ่งไวแล้วก็ตีติดแผลลึกตัวที่3ก็คือผู้คุมก็คือลาดตะเวนนานแต่ไล่ล่าไม่นานนะก็คือตอนนี้มันปรับมาเป็นให้มันแยกสกิลกันไปเลยครับเราสามารถกดสลับได้ว่าเราจะปล่อยตัวไหนสมมติเราปล่อยตัวนี้ปุ๊บมันปล่อยตัวเนี้ยแล้วเราสามารถปล่อยอีกตัวนึงได้แต่ถ้าเกิดปล่อยอีกตัวนึงตัวแรกก็จะหายไปนะคือเอาง่ายๆคือมันจะคูลดาวน์สกิลมันจะแยกกันไปเลยครับ3ตัวก็คือเราจะเลือกใช้
แต่ละตัวก็จะเราจะเลือกใช้ว่าจะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ตัวนี้ใช้อย่างนี้ตัวนี้ใช้จังหวะนี้เราสามารถเลือกจังหวะในการใช้ได้นะครับจากที่ผมไปเล่นมาคือเก่งขึ้นแน่นอนแล้วครับแล้วก็มีการปรับแอดออนอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็ทุกครั้งเวลาเราปล่อยลูกน้องไล่อ่ะแล้วตัวเราอ่ะอยู่ใกล้กับลูกน้องเกินไปอ่ะอยู่ใกล้กับลูกน้องในระยะ8เมตรอ่ะมันจะลดระยะเวลาของคิลเลอร์ไอ้ลดระยะเวลาการใช้สกิลของเราอ่ะให้เร็วให้ใช้ได้แป๊บเดียวอ่ะสมมุติเราปล่อยลูกน้องแล้วลูกน้องไล่แล้วเราก็เดินไล่ด้วยเดินใกล้ๆกับลูกน้องอย่างเงี้ยก็คือลูกน้องมันก็จะหายไปเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ลดเวลาการไล่ล่าของไอ้อ้วนคือเมื่อก่อนไอ้อ้วนมันจะพังไม้ก็ไวแล้วก็ไล่ล่านานใช่ป่ะต่อไปนี้ไอ้อ้วนก็จะไล่ล่าไม่นานแล้วไอ้ตัวไล่ล่านานจะไปเป็นตัวของผู้คุมแทนนะครับเพราะว่าผู้คุมมันลาดตะเวนได้นานแล้วก็ไล่ล่านานประมาณนี้นะครับแล้วก็ลดเวลาพังสิ่งของทุกตัวเลยทั้งไอ้อ้วนทั้งไอ้โจรทั้งไอ้ผู้คุมลดหมดเลยนะครับคือหลายอย่างมากๆ singularity นี่ก็ผมมีทำคลิปลงไปแล้วนะครับหลักๆ ก็คือหลักๆที่เป็นประเด็นสำคัญเลยนะเยอะมากดูเยอะมากนะครับอธิบายหมดน่าจะไม่ไหวหลักๆเลยคือเวลาเรายิงกล้องไปอะครับไม่ว่าจะกล้องจะอยู่ตรงไหนของแมปนะครับถ้าเกิดเราไปบังคับกล้องนั้นอะแล้วในกล้องนั้นอะในระยะบริเวณนั้นอะมีเซอร์นะครับกล้องตัวเนี้ยมันจะดีเทคเซอร์ให้อัตโนมัติเลยนะครับมันจะแบบล็อกไปที่เซอร์เลยอะเราไม่จำเป็นต้องมาแบบว่าเอ้ยไปบังคับกล้องนู้นแล้วก็มาส่องให้หาต้องสมมติเราจะมาคับซ้ายเราต้องหันไปขวาเพราะเซอร์อยู่ขวาอะไรเงี้ยจะไม่ต้องแล้วนะครับก็คือพอเราบังคับกล้องนู้นปุ๊บกล้องมันจะล็อกตัวเซอร์ให้เลยครับแบบว่ามันจะล็อกตัวเซอร์ที่อยู่ใกล้ที่สุดเลยอะแบบเราก็ไม่ต้องเล็งอะไรมากนะครับแล้วก็เพิ่มระยะเวลาโอเวอร์คล็อกด้วยนะครับเป็นจาก 4.7 เป็น 5.7 อันนี้นะครับเดี๋ยวเอาอันที่สำคัญแล้วก็ทุกครั้งที่วาร์ปไปหาเซอร์ครับสมมติเรายิงไอ้ตุ่มๆเข้าหลังแล้วใช่ไหมถ้าเรากดคลิกขวาวาร์ปไปหาเซอร์หรือว่าจะวาร์ปจากกล้องก็ได้นะครับจะได้โบนัสวิ่งไวด้วย 3% นะครับน่าจะไม่มีอ๋อแล้วก็เวลาเราวาร์ปไปอะครับมันฟื้นตัวเร็วขึ้นแบบว่าปกติเราวาร์ปเราจะต้องค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆมันจะหนืดก่อนกว่าจะเดินตามได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือน้อยลงก็คือจะเหมือนที่ผมลงคลิปไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ๋อแล้วก็อันนี้ครับก็คือไอตัวกล่องไอคาถาเซรามูนอะมันจะไม่ถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้อะทุกกล่องมันก็จะเราจะสามารถเดินไปหยิบได้เลยใช่ป่ะแต่เนี่ยคือไม่ได้แล้วคือทุกมันจะเต็มได้แค่ 97% นะครับเซอร์จะต้องเดินไปเพื่อหยิบเราต้องไปเดินไปจิ้มอีก 3% เพื่อให้ได้เพื่อที่จะได้หยิบขึ้นมาได้นะครับมันจะไม่แบบสามารถหยิบขึ้นมาทันทีเลยไม่ได้แล้วนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวลองพอมันเข้าเซิร์ฟหลักก็เดี๋ยวลองดูอีกทีนึงหลักๆคือมันปรับแบบเล็กๆน้อยๆย่อยๆแบบว่าจากเดิมเพิ่มมานิดนึงบัฟขึ้นมานิดนึงแต่ละอย่างบัฟขึ้นมานิดนึงแต่ที่สำคัญก็คือไอ้ตัวกล้องเนี่ยมันจะล็อกให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็เพิ่มแมปพิเศษนะครับสำหรับเขาด่านเขาออมอนเพิ่มแบบแมปย่อยออกมาเหมือนอารมณ์ด่านออโต้เฮเว่นอะไรเงี้ยก็จะมีแมปย่อยแมงมิลานก็จะมีแมปย่อยใช่ไหมนะยามาโอกะทั้ง2ด่านก็จะเพิ่มแมปย่อยเข้ามาอีกนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวใส่ไฮไลท์เกมเดี๋ยวนายไว้ให้ข้างหลังอีกทีนะครับคลิปนี้น่าจะนานหน่อยโอเคประมาณนี้เดี๋ยวไปดูไฮไลท์นะครับผมอ๋อเฮ้ยมันเลือกได้เลยเว้ยเฮ้ยมันเลือกได้เลยเว้ยเฮ้ยมันเลือกลูกน้องได้เลยแล้วเป็นอะไรผมไม่เอาจะเล่นดีๆเฮ้ยกูจะร้องไอ้นี่แล้วโอ้ไม่เอาไหนยังไงอะแล้วเราคือต้องจังหวะไหนปกติผมเล่นผมก็จะเดินไปแล้วค่อยปล่อยอะอุ้ยยังไงวะเฮ้ยโอ้โหครูดาวนานจัดทำไมครูดาวนานขนาดนั้นนะยังไงวะงงว่ะยังไม่ยังงงอยู่ยังก่อนยังไม่เก็ตเฮ้ยกูจะเล่นดีๆเลยเฮียนี่ปล่อยแม่งโหมันดีเทคเซอร์เร็วมากเลยอ่ะ
โอ้ยมันดีเทคเซอร์เร็วมากเลยนะปกติปล่อยปุ๊บมันจะต้องรอแบบรอวงมันขยายสักแป๊บนึงอ่ะอันนี้คือมันดีเทคเซอร์เร็วมากอ๋อโหมันอ๋อมันเป็นคูดาวของแต่ละตัวไปเลยเฮ้ยเฮียคนเฟี้ยวอ๋อโอเคคือสกิลมันกลายเป็น3สกิลเลยทีเนี้ยปกติมันเป็นปล่อยใช่ป่ะแล้วมันก็จะคูลดาวน์ใช่ป่ะมันเลือกตัวไปแล้วอันนี้คือมันเลือกอ๋อมันปล่อยใกล้ๆไม่ได้อุ้ยโหมันอุ้ยโหมันดีอุ้ยทุกคนมันดีเทคเซอร์เร็วมากเลยอ่ะคือเหมือนจะปล่อยใกล้ๆไม่ได้ครับแต่ว่าปล่อยไกลๆปล่อยแบบปล่อยหาเซอร์อ่ะปล่อยหาเซอร์แล้วมันคือถ้าเกิดปล่อยปุ๊บแล้วเราตรงจุดที่เราปล่อยมันอยู่ใกล้เซอร์ผมว่ายังไงก็โดนยังไงก็เจอไหนลองดิเนี่ยเอ้ยมึงเล่นดีๆดิไอ้เฮียนี่แม่ง เล่นทีเดียว3ตัวได้ไหมหรอเออว่ะอ๋อไม่ได้เรียกตัวใหม่แล้วอีกตัวนึงก็ปล่อยอีกตัวนึงก็ไอ้นี่เลยไงเนี่ยไม่ได้อ๋อปล่อยแล้วยกเลิกอัญเชิญได้ด้วยอ๋อโอ้ต้องปล่อยแม่นๆนะครับต้องปล่อยแม่นๆนี่เราสามตัวไม่ได้นะเนี่ยมันดีเทคเซอร์เดียวครับเฮ้ยมึงเข้ามาทำไมเนี่ยอ๋อผมเห็นชื่อมันแล้ว Night is my father ครับมึงก็ยังไม่ต้องเตรียมมึงก็เล่นไปก่อนครับมันดีหรือเปล่าวะมันดีขึ้นไหมมันเก่งขึ้นไหมไม่โดนอุ้ยมันไหนบ้างมันจังหวะพุ่งอ่ะมันพุ่งหาเซอร์เร็วมากเลยเว้ยสิ่งที่เราผัดได้คือลูกน้องโง่เหมือนเดิมไอ้เหี้ยสบาย
สิ่งที่ทำปัดได้อย่างชัดเจนเลยนะไอ้เหี้ยลูกน้องโง่เหมือนเดิมไอ้เวนเอ้ยก็ต้องลุมอยู่ดีอะผมว่าไล่คนเดียวไม่ได ใช่ใช่สังเกตแล้วถ้าเราอยู่ในวงกลมลูกน้องตอนไล่แต่เหมือนไอตัวผู้คุมอ่ะมันจะหลอดมันจะเล็กใช่ไหมลองไอตัวผู้คุมหลอดมันจะเล็กตัวอื่นน่าจะหลอดใหญ่กว่านี่ไงเห็นปะเนี่ยตัวเนี้ยไอเอานี่มันดีเทคนี่มาเนี่ยอันนี้ตัวนี้หลอดมันเล็กเอาไว้เดินไล่ได้เห็นปะหลอดเนี้ยมันเล็กรู้ว่าเล็กทุกตัวไว้สัตว์แต่ตัวนี้หลอดเล็กนะน่าหลอดเล็กกว่าตัวอื่นนะผมดูก็ใช่ไหมน่าใช่ใช่เห็นปะอันนี้หลอดไอ้วงมันจะใหญ่กว่าเห็นปะถ้าเกิดเราเข้าไปในวงมันก็จะไล่แต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องเข้ามาในวงอยู่ดีไหมใช่สุดท้ายนี่เราต้องเข้ามาในวงอยู่ดีอันนี้พังไม้ไวขึ้นผมอาจจะเป็นเพราะผมแตกตอนมาด้วยคือสุดท้ายแล้วเราตัวสุดท้ายแล้วเวลาเดินไล่อาจจะต้องเข้ามาในวงอยู่ดีอะยังไม่รู้ว่ะแต่ว่าสไตล์การเล่นต้องเปลี่ยนอ่ะมันวางแบบมันวางอยู่เฉยๆแล้วก็เดินดักไม่ได้แล้วอ่ะมันต้องวางสกิลไกลอ่ะผมไม่ชอบตรงนี้เหมือนกันนะผมรู้สึกว่ามามีคนคิดเหมือนกันไหมผมรู้สึกว่าแบบไอการที่มันวางสกิลอยู่กับที่ได้เลยอย่างเงี้ยมันแบบมันกดดันเซอร์ได้ดีเหมือนกันนะ